ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาคลีนชีทแค่เกมเดียวนะครับก็คือแมตช์ที่เปิดบ้านชนะหนองบัวพิชยะนะครับ 1-0 มาดูวันนี้ครับจะรักษาคลีนชีทนะครับได้หรือเปล่าหาครับปัดครับอ้าวเตะผิดแต่ว่ายังตามไปเล่นอ้าวไปชอยแล้วก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้โอ้โห LFV Era กดลูกนี้ไปติดอยู่ที่แฮมิลตันเองครับแล้วบอลสวนกลับของสุภวิทย์จ่ายมาสวยเลยเอาละครับสุภวิทย์เข้ากรอบเขตโทษแล้วกดลูกนี้เซฟไว้ได้ครับกิติคุณจับสู่วางข้ามลูกนี้อาเมดเบียเตลี่สุวรรณพัฒน์เปิดมาเอาละครับข้ามหลอกสวยเอาละครับมีโอกาสแล้วได้ปั่นโอ้โหจังหวะยิงของสุภวิทย์พลไหลมาให้แพทริกไรเชลยังเปิดไปลุ้นเอาละครับคาราบูเอ้ร้องเสียงโยนมาลูกนี้ได้มงเบาเกินไปอีกครับลูกมงออกขวามาทำอะไรไม่ได้ครับอันนี้เปลี่ยนมาขึ้นทางขวาชยพลแล้วออกมาถึงสุภวิทย์ผ่านเสาแรกล้มตัวกว่าลูกนี้โอ้โหต้องทิ้งบอลยาวเป้าหมายได้ฝากที่โบนิยากับโซเรสนี่แหละครับนี่พักนี่ปิ้นมาเอาทางสุภวิทย์จะให้ต่อมายังตามตื้อต่อจังหวะ2เอาแล้วครับได้ต่อด้วยบอลไต่เส้นไรจี้ต่อบดินต้องตามดีเลย์ไว้ก่อนครับสุภวิทย์ดึงกลับหลังมาให้ดานิโลเล่นกับทางสุภวิทย์โดดตรงนี้ก็แค่ถ่ายออกขวาย้อนหลังทางสุภวิทย์แต่งได้แล้วโยนเข้าไปโรเชล่ามงยังมาเข้าท่าอีกทีนึงสุภวิทย์แต่งถึงเส้นหลังแล้วยิงยัดเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับหนองบัวเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมามาถึงบุกใส่ก่อนเลยครับทีมเยือนนะแล้วครับแล้วลองยิงมุมมันไม่เยอะเท่าไหร่แล้วยิงลูกนี้ความจริงก็โดนบอลนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินอาจจะมองว่าเป็นจังหวะที่เข้าบอลหนักนะครับที่ชาวประสิทธิ์แล้วให้ต่อที่ศิลาแล้วหักเข้ากลางยังสกัดทิ้งได้แล้วแถวสองอุ้ยเกือบไปเหมือนกันโดนไม่ดีด้วยนะครับโดนไม่สกอร์เกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วสุภวิทย์ไปดื้อเลยครับแล้วโดนตัดฟาวมีใบหรือเปล่าครับจังหวะนี้แม่ผู้ตัดสินควักมาแล้วครับพักบอลลงแล้วเมวินเดลูดีต่อไปให้มีเพื่อเติมมาทางซ้ายแล้วตกเข้ากลางแต่ว่ายังล้มตัวดักไว้ได้ครับนริศนริศก็อ่านตลอดนะครับสุภวิทย์นะครับจังหวะสุดท้ายนี่เมวินเดลูให้มาแล้วพยายามจะปาดเข้าในนะครับมาอีกแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาจบได้ครับนาที80นะครับโอ้โหเอาจนได้ครับนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาครับโอ้โหนาริสหมดเลยครับหมดสิทธิ์เลยครับลูกนี้ต้องชมภาพช้าครับเดี๋ยวขอชมภาพไทยทีว่าน่าจะเป็นเด็กมือวิ่งเดือดรัวนะครับแล้วเป็นตัวสำรองนะครับสุภวิทย์ครับโอ้โหใส่เต็มคานเลยครับนี่ครับจังหวะมาของไทเบาเวอร์ครับแล้วเก็บได้ของสุภวิทย์สุภวิทย์เข้ากรอบแล้วสุภวิทย์เปิดเข้าไปแม่จะโฉบไม่ถึงครับอัสวันโซยังมีตัวเก็บทางฝั่งซ้ายมีตัวเจ็บด้วยเชลซีมงลูกนี้โอ้ยโอ้โหเคาะขึ้นมาแล้วให้มาดูตัดไปได้เกมจะสวนจะสวนแล้วครับเมวินเดรูอู้ให้ลูกนี้ไอเดียนี้เหนือที่ยอดรักนายเมืองรักดูครับน้ำหนักเกือบขาดแกะลูกนี้ก็อยากได้ไปบอลทุ่มเลยครับยังดีนะครับจังหวะนี้สกัดแล้วบอลมันออกข้างไปเลยครับทางสุภวิทย์ย้ายมาช่วงพรเทพสุภวิทย์หนีสวยครับหนีแล้วโดนขวางด้วยยอดรักครับบอลสุดท้ายธนชาติเลือกบอลออกซ้ายครับซ้ายมาถึงตรงนี้ถูกบังโดยสุภวิทย์เลยครับดักแล้วโขกทิ้งออกข้างได้ดีเลยครับเปิดมาตรงนี้เนี่ยขอขึ้นกันมาสุภวิทย์หยอดมาไม่ผ่านโฮจูนะครับเปลี่ยนสปีดบอลไหลออกไปให้กับยอดรักยอดรักได้มาแล้วสุดเส้นตรงนี้พยายามที่จะคอร์สโดนบล็อกเอาไว้ก่อนนะครับโดยสุภวิทย์นะครับ